ในส่วนของพรรคเพื่อไทยครับแกนนำคนสำคัญคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็ลงพื้นที่ที่สุดประการไปช่วยคุณอรุณลักษณ์กิจเลิศไพโรจน์คุณนฤมลทานำรงคุณประชาประสบดีเริ่มลุยหาเสียงตั้งแต่ตลาดพระประแดงตลาดครุในตลาดสำโรงนะครับก่อนจะเปิดเวทีปราศัยหาเสียงบริเวณหน้าห้างอิมพีเรียลเวิลด์สำโรงเสนอนโยบายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มที่ให้บริการถึงตัวจังหวัดสมุทรปราการนะก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับจากพื้นที่สมุทรปราการแล้วก็ลั่นระฆังแบบนี้นะครับ